เรื่องนะฮะต้องบอกว่าเรื่องประเด็นของแม่หมูพิมพกาแม่ของนายณภัทรเนี่ยแหละที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ออกมาโพสต์ IG ยอมรับใช่มั้ยฮะว่าเขาอ่ะได้บล็อก IG ของลูกชายแล้วก็แฟนสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะฮะเพราะว่าไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นอันนี้สิ่งที่แม่เคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะซึ่งเมื่อวันก่อนนี่แหละนายก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแหละเขายอมรับนะฮะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเกิดจากความเครียดเรื่องงานแล้วก็เรื่องโรคประจำตัวของแม่นะฮะที่ตอนนี้คุณแม่ก็ถือว่าได้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อรักษาจิตใจก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับความรักของนายแล้วก็ใบเฟิร์นนะฮะเมื่อวานนี้ใบเฟิร์นเองก็ได้ออกงานนะฮะมีงาน Watch and Jewelry Expo 2023ของสยามพารากอนนี่แหละใบเฟิร์นก็ออกงานแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะฮะเจ้าตัวยืนยันเลยว่าตนเองอ่ะไม่ได้มีปัญหากับแม่นะฮะแต่ก็ได้ทราบปัญหานี้มาสักระยะแล้วก็เข้าใจด้วยนะฮะก็ทุกวันนี้ก็พยายามซัพพอร์ตเท่าที่จะทำได้เพราะเรื่องครอบครัวมันถือว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะฮะเขาก็ยอมแล้วว่าเขาเป็นห่วงแล้วก็เนี่ยนายก็เครียดมากเรื่องแม่เหมือนกันนะฮะซึ่งก่อนเกิดเรื่องอ่ะก็คุยกับแม่มาตลอดยังไปกินข้าวด้วยกันส่งดอกไม้ส่งผลไม้ไปให้แม่อยู่เลยนะฮะส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นเพราะว่านายติดแฟนนะฮะอยู่คนเดียวก็เลยทำให้แม่อยู่คนเดียวนะฮะแม่ก็เลยรู้สึกแบบอ่ะโกรธหรือเปล่านะฮะใบเฟิร์นก็บอกว่าไม่จริงเลยเพราะนายอ่ะไม่ได้เป็นคนติดแฟนนะฮะเพราะว่าทั้งคู่ติดงานกันมากกว่าโอกาสที่จะเจอกันอ่ะคือน้อยมากนะฮะและสิ่งที่นายให้ความสำคัญเป็นแบบแรกก็คือแม่เสมอนะฮะโดยใบเฟิร์นก็บอกว่าเนี่ยความรักก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ก็อยู่บนความหวังดีซัพพอร์ตกันช่วยกันประคับประคองกันนะฮะก็เลยไม่อยากให้ใครเครียดแต่ตอนนี้ก็ต้องเคารพพื้นที่ครอบครัวของเขาเหมือนกันก็คิดว่าเวลาแหละสำคัญที่สุดก็ขอแค่ว่าเข้าใจกันนะฮะส่วนกับแม่หมูซึ่งใบเฟิร์นก็บอกว่าตนก็เข้าหาแม่ตลอดนะฮะยินดีตลอดที่ได้เจอแม่ได้ไปหาแม่นะฮะแต่ช่วงเวลานี้ก็ต้องให้พื้นที่กับแม่เพื่อแม่ให้สบายใจด้วยนะฮะเชื่อว่าถ้าเราอยู่ตั้งมั่นในความดีเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้นะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ใบเฟิร์นกันหน่อยฮะใบโอเคค่ะใบโอเคจริงก็อย่างที่เขาสั่งไปเมื่อวานนั่นแหละค่ะก็อย่างทางใบเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแม่เลยแล้วก็รับทราบปัญหานี้มาสักระยะนึงแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าใจค่ะค่อนข้างเข้าใจทุกอย่างตอนเห็นข่าวไม่ค่อยตกใจแล้วค่ะเพราะว่าคือก็รับทราบอย่างที่บอกรับทราบปัญหานี้มาสักระยะนึงก่อนที่ข่าวนี้จะออกแล้วก็คุยค่ะก็เท่าเราก็ซัพพอร์ตเขาเท่าที่ระยะทางของเราทำได้ระยะระหว่างเรากับครอบครัวแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวด้วยนะเพราะว่าเรื่องครอบครัวก็เซนซิทีฟอย่างเงี้ยเราก็ในส่วนที่เราทำได้เราก็ทำทุกอย่างไม่ได้น้อยเรื่องกระแสค่ะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เครียดเวลาเป็นห่วงตัวเขากับแม่มากจริงๆคนคุยกับก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คุยกับคุณแม่ตลอดนะคะก็มีเข้าไปหาทานข้าวแล้วก็จะส่งผลไม้อะไรเงี้ยโดยปกติของหนูอยู่แล้วแต่พอวันที่มีข่าวเนี่ยก็เข้าไปหาคุณแม่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอหลักเรื่องนี้ได้คุยกับแม่เข้าไปหามาค่ะก็ยังคุยกับแม่เลยกับเรื่องนั้นเลยเถอะของชาวเน็ตที่คิดไปไกลว่ากลายเป็นว่าน้องนายติดแฟนแม่โกรธอะไรเงี้ยมันก็คือด้วยความที่มันไม่จริงเลยเนาะเราก็เลยไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเพราะว่าเขาคงไม่ติดแฟนส่วนใหญ่ติดงานนะทั้งคู่ทั้งหนูทั้งเขาแล้วก็เป็นชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาก็ต่างคนต่างทำงานหนักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะนับเวลาเจอกันก็นับชั่วโมงได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแล้วก็โดยส่วนตัวนะคนรู้สึกว่า priority หรือว่าแบบสิ่งที่นายเขาให้สำคัญอันดับแรกในชีวิตเป็นแม่เสมอตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันจนถึงวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่จริงมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปจริงเดือนหนึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยใช่ไหมไม่บ่อยเลยเราทำงานกันเยอะมากเป็นแค่เป็นห่วงแต่ว่าไม่ได้ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจทุกกระแสทุกความเป็นห่วงด้วยเพราะเขารู้สึกว่าข่าวหรืออะไรก็เป็นเพราะว่าทุกคนยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราเห็นอยู่ว่าอย่างนายเนี่ยเขาพยายามแค่ไหนตั้งใจแค่ไหนแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์อ่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเห็นคนรอบตัวเราสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นข่าวหรืออะไรเดี๋ยววันนึงที่ทุกคนเข้าใจหรือได้ยินนายออกมาพูดหรืออะไรทุกคนจะเข้าใจเองว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปกป้องครอบครัวเราได้ปกป้องสิ่งใดเราก็ทำสิ่งนั้นไปก่อนความสัมพันธ์พวกหนูโอเคมากๆยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ยิ่งอยู่ข้างๆกันจริงๆคนก็เข้าถามได้อยู่แล้วก็เป็นคนที่แต่คนรู้สึกว่าสุดท้ายเรื่องระยะเวลาแล้วก็สเปซที่แม่สบายใจก็มีผลสุดท้ายก็เมื่อไหร่ที่แม่โอเคอะไรเงี้ยหนูยินดีตลอดเวลาทางคนไม่ได้คุยเลยแต่ได้คุยกับเขาค่ะเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยตามภาษาแต่เขาก็
ป็นคนเขามาตั้งมั่นในแบบความตั้งใจดีอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องความสัมพันธ์มันไม่ได้มีอะไรกระทบอะไรเลยอย่างที่บอกว่าเฟิร์นไม่ได้รู้สึกว่าเฟิร์นอึดอัดใจที่จะพูดหรือไม่พูดอะเนาะเฟิร์นทุกข์ใจอย่างเดียวคือเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาแบบเครียดเขาไม่กลัวอะไรเลยรู้สึกว่าวันนี้ก็มาบอกตามขั้นตอนทุกอย่างเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราให้เวลากันและกันอยู่แล้วมันไม่มีการจบไม่จบหรือจะบอกเขายังไม่มีอะไรหรอกมันคือระยะเวลาในการดูแลกันและกันคนรู้ว่าแม่รักเฟิร์นแล้วแม่ก็รักนายมาตลอดจริงๆก็คือรักเฟิร์นเหมือนเดิมแน่นอนค่ะแต่ทีนี้ก็เหมือนต้องให้กำลังใจมากกว่าเนาะแม่ก็อยู่ในโปรเซสต่างๆแล้วใช่ก็ขอแค่เป็นความเข้าใจเป็นความเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้นะฮะก็เข้าใจได้นะฮะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะฮะซึ่งตอนนี้เชื่อว่าระยะเวลาแหละที่จะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเชื่อว่าคนหลายคนก็เวลาที่ออกมาพูดให้สัมภาษณ์ไงก็ต้องแบบก็ระมัดระวังมากเหมือนกันนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับกับ